ม่ใช่ตำรวจทหารหมดวางช้อนกินข้าวเสียงดังเลยข้าศึกได้ยินหมดแล้วเอามือซ้ายชูถาดขึ้นมามืออีกข้างหนึ่งตักข้าวกินถ้ากินท่านี้แล้วยังเสียงดังต่อไปไม่ต้องกินไม่ใช่ตำรวจหรือทหารที่ปกป้องพระสุทธาก็หาไม่อส.ก็หวงแหนแผ่นดินไทยผีชีพให้ทั้งกายเป็นเช่นเดียวกันไม่มีอะไรที่อส.ทำไม่ได้ทำไม่ไหวทำไม่ทันรับคำสั่งทวนคำสั่งทำทันทีทำให้ดีที่สุดเรื่องเล็กก็คิดถึงกันครับฝากได้ถึงท่านก็ฝากให้กำลังใจก็แล้วเดี๋ยวจะนะครับไม่กี่วันก็จบแล้วครับคิดถึงครับเหนื่อยไหมไม่เหนื่อยครับได้อยู่ใต้ร่มพระบรมโพธิสมภารของในหลวงรัชกาลที่9พระสงฆ์ที่ก่อนชาวไทยล้วนได้อยู่อย่างร่มเย็นเป็นสุขสืบมา